ต่อมาคนนี้ต่อยทีนึงรู้สึก X รังสี X กับอะตอมมันทำปฏิกิริยากันอย่างไรในควอนตัมอุ้ยตายเลยงานเนี่ยว้าว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 ลุงจะตอบไงเนาะงานเนี้ยถ้าพูดถึงรังสีตอนนี้จะพูดกันมาแรงมากตั้งแต่ยุคนู้นนะฮะมาดำอะไรกูรี่นะคนที่เริ่มต้นความคิดเอาสมการของไอน์สไตน์เนี่ยมาขบคิดพิจารณาที่จะเอาธาตุตัวหนึ่งมาทำให้มันแตกโอเคมาดำกูรี่นี่แหละครับมันจะมีสี่ห้าคนกลุ่มนั้นเนี่ยมาทำให้เกิดระเบิดปรมาณูเนี่ยคืออาวุธนิวเคลียร์นะครับนะเอาสมการนี้มาคิดใช่ไหมครับ EMC สแควร์มาคิดมันก็มาตั้งแต่นั้นก็พูดกับว่าคำว่ารังสีมาตลอดคำว่ารังสีตอนนี้มันมีคำว่าฉับพลันรังสีอยู่คำหนึ่งนะฉับพลันรังสีคำนี้พูดกับพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าพอเวลาพระองค์มารู้ธรรมเนี่ยพระองค์จะเปล่งฉับพลันรังสีลงมามีทั้งหมด7สีต่อไปนี้7หรือ8วันนี้นะมันมีสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอ้าวเจ็บครบพอดีนี่นะเปล่งฉับพลันรังสีออกจากพระเศียรของพระพุทธเจ้าในวันเวลาที่พระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองเราเรียกว่าฉับพลันนรังสีครั้งที่สองเปล่งฉับพลันรังสีเหมือนกันเมื่อเสด็จดับขันธปารินิพพานเห็นไหมครับแปลว่าหัวใจหยุดเต้นนั่นนะปล่อยหยุดให้ใจเป๊ะนั่นนะครับก็เป็นฉับพลันรังสีถ้าผมอธิบายตรงนี้นะฮะในวันที่พระองค์ตรัสรู้ก็คือพลังงานของพระองค์เนี่ยออกไปสู่ภายนอกเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกับภายนอกมันก็เปล่งไปจะเรียกว่าออร่าก็ตามใจฉับพลันรังสีคำว่ารังสีนะฮะรังสีคือเรดิเอชันจำให้ดีภาษาเดียวนะฮะเรดิเอชันโอเคจะออกจากจุดนั้นออกไปอย่างเดียวเรดิเอชันนะยังไม่ไปถึงเอ็กซเรย์นะครับตัวนี้ทีนี้กลับมาส่วนทางนั้นพระเจ้าเสด็จดับขันก็ยุบตัวที่ได้มันก็ออกไปก็เป็นฟิวชั่นโอเคไหมแต่เวลาจะไปพระตรงกันยุบตัวปุ๊บดับเหมือนกันนะเป็นฟิวชั่นนะนั่นคือฟิวชั่นฟิวชั่นพระตรงมีพลังงานนี่ฟิวชั่นคือแปลว่าให้ทั้งหมด45ปีเต็มๆผมเรียกว่าพระเจ้าเดินดินกินข้าวแกงอยู่ตรงนั้นนะครับพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานี่ภาษามนุษย์ภาษาลุงหงอนะครับพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงามันจะหาเงาที่ไหนบริสุทธิ์ที่กายอ่ะบริสุทธิ์ที่ใจและบริสุทธิ์ที่จิตมันก็บริสุทธิ์มันก็ไม่มีเงาที่ไหนมันก็ไม่มีเงาเป็นภาษาลุงหงอนะครับไม่รู้พันเป็นภาษาลุงหงอลึกซึ้งมากครับตรงนี้พระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาไม่เคยเปลี่ยนคำพูด20กว่าปีที่ผ่านมานะครับจำหน่อยนะครับน่าจำนะภาษาลุงหงอทีตะปูแปดจึกแปลว่าจำไว้นะโยมโอเคนะเอาละต่อไปทีนึง